วันนี้เราตื่นกันแต่เช้าเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีฤกษ์ดีนะคะนัดลงเสาเอกกันวันนี้นะคะวันนี้เอ็นก็ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเลยค่ะประมาณ 6:30 นะคะท้องฟ้าก็จะเป็นแบบนี้ไม่ใช่หมอกนะแต่ว่าเป็น PM 2.5 ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปใน EP 1นะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นบ้านเก่านะคะที่แอนเคยอยู่มาตั้งแต่30-40ปีที่แล้วแล้วนะคุณผู้ชมน้องก็จะซุดโทรมไปบ้างนะคะเพราะว่าเป็นสไตล์แบบเหนือนะที่สลาช่างไม้เนี่ยเขาทำกันเองนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็จะได้มีการไม่ได้มีการออกแบบอะไรที่มันเป็นแบบแผนมากมายนักนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ก็เป็นบ้านแบบยกใต้ถุนสูงค่ะไม่มีใต้ถุนไม่มีพื้นบ้านแบบนี้นะคะก็จะเป็นบ้านไม้แบบเหนือธรรมดาเลยนะคะเป็นไงหนาวไหมหนาวมากไม่รู้ว่าเห็นหนาวขนาดนี้เลยเราจะเดินไปดูในส่วนของข้างหลังนะคะที่ช่างได้เตรียมขุดหลุมนะคะเพื่อลงเสาเอกเสาโทเอาไว้นะคะนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็จะขุดเอาไว้ก่อน2หลุมนะคะตอนนี้เราก็จะมาเตรียมพื้นที่นะคะรอพ่อหนานนะมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบบ้านนะคะที่ทางช่างทางผู้รับเหมานะคะก็ได้ทำเอาไว้นะคะแล้วก็พรินต์มานะคะเพื่อติดเอาไว้ในส่วนของหน้าไซต์งานในวันนี้เลยนะคะตื่นเต้นใช่ไหมนี่รู้สึกยังไงบ้างวันนี้พ่อหนานได้มาทำพิธีเบื้องต้นนี่ก็แนะนำความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกพิธีการที่พ่อหนานได้ไปเนี่ยจะต้องอธิบายให้เพื่อนได้เข้าใจว่าสิ่งที่ทำนั่นคืออย่างเบื้องต้นแนะนำตัวเก่าก่อนพ่อหนานชื่อพ่อหลวงอาจารย์ศรีโทนกามโนอดีตพระครูศรีโทนฐานวโรอดีตเจ้าวาดวัดป่าสะน้อยบวชมา26พรรษาสำหรับเรื่องขึ้นเสาเอกนั้นอย่างที่น้องเพิ่นถามตะกี้ว่าเครื่องครัวมีอย่างห้องพ่อหนานก็ได้รับประสานจากพ่ออาจแม่บุคำได้มาทำพิธีได้ขอคนเฒ่าภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ดาครัวพ่อหนานใช้คำว่าครัวครบครัวงามดาครัวครบครัวงามพิธีที่จะทำก็คือขึ้นเต้าทั้งสี่หมายถึงพวกเก้าแก่พญาอินทราเจ้าฟ้าพร้อมกับเดพญาเจ้ารักษาถึงสีทิศแม่ดังธรณีเจ้าตี้ยังครัวหมู่เนี่ยถ้าเพิ่นจะทำแบบง่ายๆอันนี้เอาสีขาวล้วนก็ใจใดแต่เฮาเอาหยังเขียวขาวเหลืองแดงดำขาวนี่เป็นต้นอันนี้คือครัวเต้าทั้ง4แล้วทีนี้จะไปมัดเสามัดเสาก็คือมีนอกก้อยนอกอ้อยหมายถึงความงอกงามแล้วมีบะเป้าเครือมีกล้วยเครือหมายถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็พื้นตีนเสามีผ้าขาวห้องไว้แล้วมีไม้มงคลน่ะเก้าอย่างห้องไว้บางทีเป็นใจเป็นไม้บางทีใจใบไม้เหมือนเดียวกันหมายถึงความเป็นสิริมงคลแล้วก็จะมีผ้าขาวมีฝ้ายมัดไว้เนาะมีเสื้อผ้าของเจ้าของบ้านหมายถึงเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็จะขึ้นขอบขันปันตั้งหมายถึงว่าได้เจริญเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์มาพกโฮมพอปล่อยในการก่อสร้างบ่ฮือมีเหตุเพศภัยจะได้มีสิ่งที่ดีที่งามลังไหลเข้ามาตลอดถึงปันลูกปันแล้วปันสำเร็จกรรมเดียวก็หนานจะไปทำพิธีขึ้นเต้าทั้ง4เนาะขึ้นเต้าทั้ง4แล้วจะมาขึ้นขันตั้งขึ้นขันตั้งในส่วนที่พ่อหนานช่วงที่พ่อหนานไปคืนเต้าทั้ง4สลาก็เอาหัวนี่ไปมัดอันนี้เสาเอกเสาโทเนาะเอาขึ้นมาประมาณสัก3เมตรเนาะแล้วก็อันนี้พ่อหนานจะไปมัดฝ้ายนี่นะถ้ามีเสื้อผ้าของเจ้าของบ้านก็เกียมาเดี๋ยวพ่อหนานจะมัดให้ในชุดนี้หลังจากที่ไปคือเจ้าทั้ง4ลักษณะบ้านนี้แล้วก็มาขึ้นขันตั้งขึ้นขัดตั้งแล้วก็จะได้ยกเสาเอกเสาโทแล้วก็อันนี้ฝ้ายนี่คือศาลามัดติดเสาแล้วก็โยงออกมาสักประมาณสัก3เมตรคือเจ้าของก็ได้จับได้มีส่วนร่วม
นี่จะเป็นสถานที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้าสีหนอคอหนังนะพระอาทิตย์สว่างสวยเนอะเนาะศาลาสามเตียนแผ่นดินที่นี่ได้ป่าการตกแต่งนอนลำมายังมีอังกีบัตุผู้ผาราชาตรงดอกคอดอกหน่อไม้ลำเทียนปันสเวตยุ่งอย่างจูปการได้สูงเต็มเยี่ยเตียงแต่ดิลีใจเนี่ยสิทธิฐานังลาพังสุธีพระกายาสุขังพลังสุรีอายุเจวันโนจะโปกังวุฒิใจเนี่ยสวาสกาวาสาจานุจติวัติธิพระอวันติคดีจะไปขึ้นขันตั้งไวเนอร์จะได้ขึ้นพอสามตั้งตั้งนะโมตัสสัมภังกาวาโตงานลังหาโตสัมมาสัมปัตตินี้ผู้ข้าขอไหว้สาเอายังคุณพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายอันไม่มีทิฏฐิอาจารย์ในการกำขอบขันปันตังในการสร้างเสหสถานของนางกัลยากรเตรียมกิจวัฒนาพร้อมกับด้วยครอบครัวว่าสันนิษฐานแต่ดิลีผู้ข้าขอไหว้สาขณะขึ้นได้อุดตนตัวตั้งอยู่กำจูปูจาดูแลยังวัลลพุทธศาสนาแห่งองค์สลีสัพปัญญูพระพุทธเจ้าไปเสี่ยงกีฬากาญยาวนานนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิลียังตูนิมิตังอวะมังกาลัญจายุจามนาโพสกุลสัสโตปาปะกาหุโตสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมนตูยันตูนิมิตังอวะมังกาลัญจายุจามนาโพสกุลสัสโตปาปะกาหุโตสุปินังอกันตังธรรมานุภาเวนาวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวะมังกาลัญจายุจามานะโพสกุณัสสะตุปาปะกาหุโตสุปินังกันตังสังฆานุภาเวนาวินาสเมนตุสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิตถาคตสิทธิเตโจเจยุนิจังสิทธิเตจะตัมมังญาณสวาสตาวาสาจานุจติวัสสิทธิภวันตุเตสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิตถาคตสิทธิเตโจเจโยนิจังสิทธิเตจะนามามิหังสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิตถาคตสิทธิเตโจเจโยนิจังสิทธิเตจะนามามิหังไปไปไปอัศราข้าไปไปไปที่เสาเลยคนเป็นมันซึ่งเป็นมันมาแถวไฟมุ่นมาแถวดูขึ้นเลยโยกเปลี่ยนขึ้นปัญญาโจกใจเนื้อใจอยากสิทธิทานังลาฟังโสติภะกายังสุขังพลังสิริอายุจาวันโนจาโปกังวุติจะหยาบสวัสดิ์สวัสดิ์จันทร์สิทธิสิทธิปัญญาสิทธิสิทธิจันทร์สิทธิกำบังสิทธิตถาคตสิทธิเตโชเจโยนิจังสิทธิเตจังตัมมังสิทธิกิจังสิทธิกำบังสิทธิเตโชเจโยนิจังสิทธิเตจังนามามิหังเอาขามาเอาโอ้โหหนักมากแล้วหนึ่งโอ้ยมันโตไหนแตะThank you.
พอเสร็จพิธีการเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้แอนก็นัดเซ็นสัญญากับผู้รับเหมานะคะก็เป็นสัญญาการจ้างงานสัญญาการแบ่งงวดงานนะคะแล้วก็ชำระเงินต่างๆนะคะก็เป็นขั้นตอนปกติของการจ้างงานรับเหมานะคะตอนนี้เราก็จะเดินไปนะคะเอาขนมนะคะมาฝากให้กับเพื่อนบ้านนะคะเพื่อที่จะได้บอกกล่าวเขาสักนิดนึงนะคะว่าในช่วง180วันต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีรถนะคะเข้าออกรวมถึงมีผู้รับเหมานะคะแล้วก็มีคนงานเข้ามาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะคะใกล้ๆนะคะจะมีรถเข้าออกบ่อยหน่อยแล้วก็มันมีอย่างมาบอกไว้เหมือนกันเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมันรถจะเข้าออกสัก5 6เดือนนี่แหละแล้วก็แล้วล่ะเจ้าเดี๋ยวอันนั้นไปกินได้ๆค่ะเดี๋ยวโอเคมีอย่างก็เอิ้นกันได้เจ้าได้เจ้าสำหรับพิธีการวันนี้ก็จะประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวความคืบหน้านะคะของการสร้างบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงนะคะติดตามกันได้ใน EP หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ